สู่ช่วงสุดท้ายของรายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้ยังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตากันได้นะคะระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบแล้วส่งมาที่4221606นะคะมากันที่ SMS กันต่อเลยค่ะคุณณฤมลเมื่อสักครู่ตอบไปแล้วเนาะ SMS ต่อมาเลยค่ะคุณชยพลนะคะเกิดวันที่11กรกฎาคม2514นะเวลาเกิดไม่ได้บอกมานะคะบอกแค่ว่าฟ้าสว่างวันจันทร์ทุกคนส่งเวลาเกิดเข้ามาเพิ่มเติมแล้วกันนะเบอร์โทรศัพท์98กับ57ค่ะก็ไม่ชอบทั้ง2เลขนะครับขยับลงเป็น96เสน่ห์และความสำเร็จหรือ56คู่ทรัพย์ผู้โชคก็ดีครับทะเบียนรถ552ค่ะอันนี้เสริมให้มีหลักฐานความมั่นคงศีลบริสุทธิ์พฤหัส SMS ต่อมาค่ะคุณธนิสรนะคะเกิดวันที่16พฤศจิกายน2513เวลาเกิดเช้ามืดวันจันทร์ถามเงินถามโชคลาภถามอาชีพค่ะผมถือว่าฟ้าสว่างแล้วนะดูจากลักษณะคำถามนะครับปฏิทินตรงกับวันจันทร์ถูกต้องในเรื่องของการเสี่ยงโชคไม่เด่นทั้งพื้นชะตาแล้วก็ปีจรนะครับส่วนดวงนี้เนี่ยจริงๆอยากจะให้เรียนโหราศาสตร์คือมันจะค่อยๆมีหลักฐานความมั่นคงมากขึ้นในแง่ของถ้าคิดในเรื่องของตัวเลขการทำธุรกิจก็หมายถึงว่าคุณจะมีลูกค้าเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆถือว่าดีนะครับส่วนทะเบียนรถนะคะ2632 32เขาบอกว่าครบทั้งบุญและบูนะ26สุประเคราะห์คู่เสริมเสน่ห์ดีครับเบอร์โทรศัพท์98ค่ะขยับลงเป็น96หรือ99ก็ดีส่วนเลขบ้านทับ56ค่ะพระรหัสสุขเป็นคู่ทรัพย์ผู้โชคดีอยู่แล้วครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณจะขอ SMS นะคะถามเรื่องเบอร์87ค่ะราหูกับเสาร์เป็นมิตรแก่กันนะครับแต่ในแง่เลขศาสตร์ก็หมายถึงโทษทุกเถามัวเมาราหูครับใช้คู่มิตรอื่นดีกว่านะ5115244236663ครับ SMS ต่อมาค่ะคุณปุ้ยนะคะถามเรื่องทะเบียนรถนะ4977ค่ะ49เฉลียวฉลาดและมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองแต่เสายกกำลัง2คือความประทมทุกข์อันนี้ใช้น้ำพระพุทธมนต์บริกรรมคาถาชินบัญชรแตะไปที่คู่หลักมาในส่วนของอีเมลกันบ้างนะคะคุณวันวิสาเกิดวันที่18พฤษภาคม2524เวลาเกิด 5:00 ถึง 6:00 นเช้าบอกเช้าตรู่วันจันทร์เป็นจังหวะรอยต่อของการเปลี่ยนวันนะครับเดี๋ยวลองดูคำถามก่อนจ้ะคำถามแรกคือความรักเลิกกับแฟนแต่ก็ไม่เด็ดขาดอยากรู้เรื่องเนื้อคู่ว่าจะอ่อนกว่าหรือว่าแก่กว่ากี่ปี16พฤษภาถ้าดูจากลักษณะคำถามเนี่ยมันเหมือนกับจริงอย่างที่มุ้ยอ่านเมื่อสักครู่เนี่ยมันยังยืดเยื้อนะครับถามว่าทุกข์ไหมก็ทุกข์ในเรื่องราวของความรักจุดที่จะเป็นจุดตัดที่สำคัญว่าช่วงเวลาที่มึงเกิดเนี่ยฟ้าสว่างแล้วหรือไม่พูดแบบนี้ไม่ได้ยุให้เปลี่ยนแปลงหรือให้เลิกรานะครับเกณฑ์ความรักก็มีโอกาสที่จะสิ้นสุดนะครับหรือว่าสะดุดเดินต่อไม่ได้ก็คือในช่วงอายุย่าง36ช่วงอายุย่าง36นะครับด้วยพื้นชะตาเกณฑ์เรื่องคู่ไม่ค่อยจะสมหวังและลงตัวสักเท่าไหร่อาชีพที่เด่นในพื้นชะตาแต่ดวงนี้เป็นอีกหนึ่งคนนะครับที่ถ้าสนใจศึกษาโหราศาสตร์เนี่ยถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับเป็นทั้งสีทั้งมูละนะก็รับอยู่ในเรือนเขาเรียกว่าตรงกับเรือนงานโดยตรงฉะนั้นเชียร์ให้ศึกษาโหราศาสตร์ครับการเงินติดขัดมากค่ะแล้วก็ทำอะไรก็ดูเหมือนจะไม่ราบรื่นต้องทำบุญอะไรดีปีของคุณเนี่ยเพิ่งเลยผ่านเข้ามานะครับวันเกิดในช่วงย่าง35นะในช่วงย่าง35เนี่ยในแง่ของสภาพคล่องจะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นนะเข้าหาใครหรือติดต่อทำธุรกรรมอะไรก็มีโอกาสจะสมหวังการทำบุญปีนี้หมั่นถวายสังฆทานสดจัดให้ครบโดยเฉพาะพวกข้าวปลาอาหารและขนมหวานจ้ะทะเบียนรถค่ะ3883อันนี้ทั้งคู่หน้าและคู่หลังเลยนะครับโมหะจริตเป็นคู่ท่านลมทั้งคู่นะก็ใช้น้ำพระพุทธมนต์บริกรรมคาถาจินนบัญชรแตะไปที่เลข8ครับเอาล่ะนะคะมาในส่วนของเรื่องงานยามดีกันบ้างดีกว่าก็ในช่วงสิ้นเดือนนะฮะเรียงตัวกันเลยฮะเริ่มด้วยวันที่27พฤษภาคมวันนี้ประกอบการมงคลได้ครับแต่ควรจะหลีกเลี่ยงการออกรถช่วงเวลาที่ดีที่สุด 16:01 นถึง 16:30 นแต่คนที่เกิดวันเสาร์นะควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้
ต่อด้วยศุกร์ที่29พฤษภาคมวันนี้หลีกเลี่ยงการออกรถอัคคนิโรธตกในอิสตรีก็ผู้ที่จะประกอบการมงคลก็ขอให้หลีกเลี่ยงการข้องแวะกับอิสตรีก็สามารถดำเนินการได้นะครับช่วงเวลาที่ดีที่สุดเช้าฮะ 8:01 นถึง 8:30 แต่คนที่เกิดวันอาทิตย์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยเสาร์ที่30พฤษภาคมวันนี้ไม่ได้มีเงื่อนไขอะไรเพราะมีดิถีที่ดีทั้งวันฟูดิถีเรียงหมอนนะครับสามารถประกอบการมงคลได้ทุกประเภท13:01 นถึง13:30 นคือช่วงเวลาที่ดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันพระราชสัปดีควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ปิดท้ายด้วยวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมวันนี้เป็นวันมหาสิทธิโชคนะครับสำเร็จสมปรารถนาอย่างยิ่งใหญ่เพียงแต่ว่าอัคคนิโรธตกในเขตพัทเสมาควรจะหลีกเลี่ยงการบรรพชาอุปสมบทรวมถึงการประกอบการมงคลในพระอุโบสถที่เหลือสามารถดำเนินการได้เช่นเดียวกันช่วงเวลาที่ดีที่สุดครับ16:01 นถึง16:30 นแต่คนที่เกิดวันจันทร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ครับเอาล่ะนะคะก็เป็นในส่วนของเรื่องงามยามดีค่ะคุณผู้ชมก็เลือกวันในการทำการมงคลได้แล้วก็รวมไปถึงนะใครที่อยากติดตามรายการย้อนหลังทุกรายการของ Miracle นะคะก็เข้าไปที่ YouTube ค่ะแล้วพิมพ์ว่า Miracle Channel เว้นวรรค TV Thailand นั่นเองนะคะและคุณผู้ชมก็ติดตามชมรายการได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตามนาฬิกา30นาทีถึง10นาฬิกาตรงแล้ววันนี้ก่อนจากกันไปฝากไว้สำหรับข้อคิดคติธรรมก่อนที่จะยอมแพ้อะไรลองนึกดูให้ดีๆก่อนจะถอดใจว่าคนอื่นเคยทำได้และทำไมเราจะทำไม่ได้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ